ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสือครูพันเสือช่องที่จะพาทุกท่านเที่ยวแล้วไปแคมปิ้งแล้วก็ซิ่งไปกับกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆไปกับผมนะครับเสือครูพันเสือสำหรับทริปนี้ครับผมจะพามาเที่ยวกันที่นครนายกนะครับวันนี้จะไปที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะครับข้างหลังผมครับเขื่อนขุนด่านปราการชนครับเป็นไงครับยิ่งใหญ่มากนะครับสถานที่แรกครับที่เรามาเที่ยวกันวันนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะครับไปครับตรงเขื่อนตรงนี้สามารถเล่นน้ำได้นะครับมีคนมาเล่นน้ำกันเพียบเลยมีแค่เช่าด้วยนะครับคนเล่นเยอะกันมากเลยครับดูครับใหญ่ไหมครับอาชวนตรงนั้นเป็นเขตอันตรายด้วยนะครับห้ามไปเล่นมีบริการให้เช่าแค่นั่งด้วยนะครับวันนี้วันอาทิตย์คนเยอะมากครับสันเขื่อนด้านบนนะครับมีรู้สึกจะมีรถนะครับมีรถแต่ผมไม่แน่ใจว่าขึ้นด้านไหนครับตอนนี้หาวิธีขึ้นมาได้แล้วนะครับขึ้นมาดูข้างบนสันเขื่อนแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันครับบอกแล้วต้องหาวิธีขึ้นมาให้ได้ครับเล่นน้ำกันตรงนู้นเห็นไหมครับตะกี้เราก็ไปจอดกันตรงนู้นครับเฟอร์บี้ติดลงไปป่ะไปหาที่ร่มไหมรถที่มันพาไปไหนสุดเขตเขื่อนแล้วก็มาใหม่เหรอเชียงรายเชียงใหม่ก็แล้วแต่ให้ไปไหนอยากให้ทุกคนเปิดดูด้วยกันนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เขื่อนขุนด่านปราการชนนะคะสำหรับเขื่อนอัจฉริยะที่สุดในโลกค่ะหนูก็เป็นตัวแทนนักเรียนนะคะมาเป็นทำไงความรู้นะครับว่าขุนด่านนี้ห้ามนำโดรนขึ้นนะครับเพิ่งจะโดนเจ้าหน้าที่สั่งให้เอาลงเมื่อสักครู่นี่เองครับสถานที่ราชการเขาบอกว่าสถานที่ราชการห้ามเลยนะครับห้ามมาขึ้นเลยนะครับเลยไม่ได้ดูมุมสูงเลยครับครับเป็นไงบ้างครับเขื่อนขุนด่านนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนต่อไปนะครับไปดูกันนะครับพุทธอุทยานมาคบูชานุสรแล้วนะครับข้างบนเป็นไงครับสวยไหมครับอลังการมากทองอร่ามหมดเลยครับสวยงามมากครับไม่เป็นไรพระธาตุประจักษ์ที่หลวงพ่อแม่ท่านมาที่ตาแต่ทุกวันแรกของเจ้าของพายดอกไม้ทูบไหว้ถ้าพุทธตามกำลังศรัทธาร้อยใส่ในตู้นี้นะครับและนำเหรียญไปตักบาตรก่อนผ้าคล้องคอไว้คนละผืนนะครับและเขาเดี๋ยวไปตักบาตรปีอะไรครับปีมาแม่ปีมาแม่เดี๋ยวจะใช้ผ้าสีทองเนี่ยครับขึ้นไปคล้องบนเจดีย์นะครับปีมาแม่จะถวายสังฆทานจะบูชาสังฆทานพระหลวงบูชาสังฆทานว่าแต่ว่ายกเก้าอี้มาให้คุณนานั่งหน่อยเอาเก้าอี้มาเอาเก้าอี้ไปสวรรค์เข้ามาถวายทานโอ้ดีแล้วลูกนะมาทำถวายทานการนั่งเอาเดี๋ยวจบท่าจบอธิษฐานถ้ามันจะใส่ซอลูกนะไว้นะเอาลูกอุ้มพระไตรไว้ใครมีพระไตรอุ้มพระไตรไว้ยกได้สังฆทานนี้ยกได้นะลูกนะยกได้น้ำมันหนักก็ต้องยกนะที่เบาๆยกได้นะ
ยังไงเผื่อจะเป็นสถิติเหมือนท่านครับข้างหลังผมนะครับมีในหลวงรัชกาลที่9นะครับองค์เบลเลอร์เลยนะครับอยู่ด้านหลังนะวัดนี้สวยครับสวยครับนี่ผมพาเดินดูรอบๆนะครับพาดูรอบๆนะครับเหมือนวัดยังสร้างไม่ค่อยเสร็จนะครับแต่ว่าดูแล้วต่อไปน่าจะเป็นวัดที่สวยงามอีกวัดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับข้างหลังข้างหลังผมครับเป็นองค์พระพิฆเนศครับใหญ่จริงดูนะครับดูเหมือนกับว่าเมื่อก่อนเหมือนเคยมีคนเที่ยวกันเยอะนะครับแต่เดี๋ยวนี้ดูมันทรงโตเหมือนกำลังก่อสร้างยังก่อสร้างบางอย่างก็เสร็จบางอย่างก็ไม่เสร็จนะครับตรงนู้นมีสุขาด้วยครับครับสถานที่สวยสถานที่หนึ่งนะครับมีชื่อว่าพุทธอุทยานมาคบูชาอนุสรณ์นะครับหรือสวนพุทธชยันตี 2,600 ปีนะครับถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่53ไร่นะครับแวดล้อมไปด้วยภูเขามีสายน้ำไหลผ่านนะครับเมื่อเข้าไปในสถานที่แห่งนี้นะครับก็เราจะเห็นพระพุทธรูปปางแสดงโอวาทพระปฏิโมกข์นะครับขนาดหน้าตัก9เมตรสูง 13.5 เมตรเป็นตัวแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับบริเวณโดยรอบนะครับจะมีการสร้างพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก90เซนติเมตรนะครับอีก 1,250 องค์นะครับเป็นตัวแทนพุทธสาวกแสดงถึงเหตุการณ์สำคัญเมื่อครั้งพุทธกาลนะครับกล่าวคือเป็นวันหรือวันประชุมใหญ่นะครับสร้างขึ้นนะครับเนื่องในโอกาสมหาอภิสมัยนะครับพุทธชยันตีครบรอบ 2,600 ปีนะครับแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับครับเป็นไงบ้างครับกับทริปเดินทางมาเที่ยวกันที่นครนายกนะครับถ้ายังไงถ้าชอบใจก็กดติดตามด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปนะครับให้กดกระดิ่งด้วยนะครับเราจะทำคลิปต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับที่ดูจนจบนะครับขอบคุณครับ